เนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งจะต้องมีผ้าอ้อผ้าอะไรคะเขาเรียกอะไรนะคะแพมเพิร์สนะคะแพมเพิร์สแล้วก็มีเรื่องอาหารแห้งนะคะข้าวสารอาหารแห้งนมวันนี้คุณทอมและทีมงานเนี่ยมาให้แต่ดิฉันคิดว่าถึงแม้จะมีปริมาณมากแต่คนในนี้เป็นแสนคนและยังมีชุมชนอื่นอีกนะคะที่ต้องการรองรับเพื่อนๆใน Facebook ครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนกดแชร์กันเยอะๆนะเพราะน้อยครั้งนะที่เราจะได้มาเจอสุภาพสตรีต้องพูดมหัศจรรย์คนเราเนี่ยแปลกนะเราเจอคนหลายคนมากผมก็ได้เจอคนหลายคนมากแต่เวลามาเจอคนที่เขามีจิตใจบุญขนาดนี้ก็อดไม่ได้ที่จะอยากสัมภาษณ์นะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆในเฟซบุ๊กฟังนิดได้ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะชาวบ้านเขาก็เรียกว่าครูประทีปนะคะเรียกครูเพราะว่าเราเกิดในชุมชนแออัดแล้วก็ตอนที่ เรียนอยู่ก็เรียนหนังสือได้แค่ป.4แล้วเรามีความรู้สึกว่าทำไมคนยากคนจนเนี่ยถึงได้ไม่ได้รับการดูแลดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกอยากเห็นเด็กๆทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็จากประสบการณ์ชีวิตความยากลำบากในชุมชนเนี่ยอาจต้องไปเป็นกรรมกรในท่าเรือต้องไปเป็นกรรมกรตอนนั้นเป็นแรงงานเด็กกันนะคะแล้วเราก็เข้าใจค่ะว่าไอ้ความยากจนเนี่ยมันกัดกร่อนชีวิตของผู้คนไปมากมายแล้วเราโตขึ้นเราคิดอยู่ในใจว่าอยากจะเป็นครูเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนโดยเฉพาะเด็กๆยากไร้เหล่านี้เนี่ยให้มีโอกาสได้มีความรู้ไม่ต้องถูกหลอกไม่ต้องถูกโกงค่าแรงเพราะตอนที่สมัยเรา เป็นกรรมกรอยู่เนี่ยนะคะต้องใช้นิ้วโป้งอ่ะแตะแล้วเงินเนี่ยก็ได้รับไม่ครบเกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีสวัสดิการเราคิดว่าชีวิตของคนยากคนจนเนี่ยไม่ควรจะได้รับการละเลยแบบนี้ก็มาตั้งเป็นโรงเรียนวรบาทเมื่อเกือบ50แล้วนะทุกท่านคุณพอมเกือบ50ปีก่อนนู้นนะคะเราก็ใช้เวลาในการที่จะสื่อสารเพราะว่าเราเป็นเสียงนกเสียงกาพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีคนอยากจะฟังนะคะให้ทางหน่วยราชการได้รับทราบว่าคนจนเนี่ยเด็กยากจนไม่มีใบเกิดไม่มีทะเบียนบ้านแต่เขาเกิดในแผ่นดินไทยพ่อแม่เขาเป็นคนไทยปู่ย่าตายายเขาเป็นคนไทยทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเราก็เปิดโรงเรียนผิดกฎหมายมาใช้เวลา10ปีใช้เวลา10ปีกว่าที่ทางกรุงเทพมหานครจะรับโรงเรียนแล้วตอนนี้เขาไปเป็นโรงเรียนขยายโอกาสไปแล้วนะคะพอหนึ่งถึงพอครบออมหมอสามอาจารย์เริ่มมูลนิธิดวงประทีปเนี่ยมากี่ปีแล้วค่ะในปี2521นะคะประทีปได้รับรางวัลนักใส่ใจจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็42ปีแล้วนะคะก่อนนะอย่าให้คนไทยรู้นะแม็กใส่ใจคืออะไรคือโนเบลของเอเชียนะสุภาพสตรีคนนี้ได้รับโนเบลของเอเชียเลยนะแล้วหลังจากที่ได้รับแม็กใส่ใจได้ไงอาจารย์ก็เรามาก่อตั้งเป็นมูลนิธิดวงประทีปเพื่อจะให้การศึกษากับเด็กยากจนในชุมชนแออัดหลายๆสิบชุมชนที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือไม่มีใบเกิดนะคะแล้วก็ไม่มีทะเบียนบ้านในสลัมต่างๆไม่มีน้ำไม่มีไฟเราก็พยายามที่จะทำให้หน่วยราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้มาพบกันครึ่งทางว่าทำยังไงชีวิตเหล่านี้ชีวิตของคนยากคนจนที่มาเป็นแรงงานราคาถูกมาเป็นเหมือนกับเส้นเลือดฝอยของสังคมที่ขับเคลื่อนองค์คาพยพของเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยส่งสินค้าราคาถูกไปแข่งขันกับต่างประเทศได้แรงงานราคาถูกเหล่านี้เนี่ยควรจะได้รับการพัฒนาได้รับการลูกๆเขาควรจะได้รับการศึกษามีโครงการอะไรบ้างอาจารย์ที่มูลนิธิดวงประทีปทำที่ช่วยพัฒนาก็มีเรื่องของการศึกษาเป็นยังเป็นหัวใจหลักของเราเป็นเรื่องการให้ทุนเด็กนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็จะต้องกลับเรียนคุณทอมนะคะและคณะว่าปีนี้เนี่ยเรามีเด็กสลัมเป็นคุณหมอคนแรกว้าวจบคุณหมอคนแรกค่ะไว้ดิฉันอยากผมจะส่งรูปผมหาอาจารย์นะ จริงๆ อาจารย์ครับ
คือผมเข้าใจว่าคนไทยจริงๆแล้วจิตใจบุญนะค่ะแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยมันอีกขั้นนึงเลยนะรู้สึกยังไงในงานที่ทำมาเกือบ50ปีแล้วเนี่ยดิฉันเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรที่จะเหมือนกับโอ้ตัวเองเก่งตัวเองดิฉันยังถือว่าเราอ่ะมาจากไม่มีอะไรเลยเป็นคนตัวเล็กๆอยู่ในชุมชนแล้วก็ได้มีโอกาสมาได้รับรางวัลและได้ช่วยเหลือเด็กเราก็อยากจะให้สังคมแล้วก็อยากจะให้ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถึงแม้เราเกิดมาเราเลือกเกิดไม่ได้เราเกิดมายากจนแต่เราเลือกที่จะเป็นได้เราเลือกเป็นคนเก่งคนดีของสังคมเราทำได้ด้วยมือเรานะคะด้วยความวิริยะอุตสาหะของเราครูที่จะ เรียนจบป.4ก็ตะเกียกตะกายจนเรียนจบปริญญาโทนะคะอาจารย์ผมขอถามนะเนี่ยจะอย่าเข้าใจผิดในการถามกับผมนะแต่อยากถามว่าน้องบอยยังไงครับเพราะในสังคมไทยเนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าเด็กสลัมคนจนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่าสำหรับสังคมอันนี้อาจารย์จะตอบยังไงค่ะเพราะว่าดิฉันเข้าใจค่ะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเราพัฒนามาจากสังคมทาสคือมีการแบ่งชั้นเหยียดหยามคนจนกันมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพังเพยลักดีหามจั่วลักชั่วหามเสาไอ้คนจนเนี่ยมันต้องไปหามเสามันทำงานหนักแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาชั่วนะคะแต่หมายถึงว่าเขาไม่มีความรู้ในการที่จะไปเอาความรู้เนี่ยไปแลกมาเป็นเงินที่มากมายแต่เอาแรงกายเนี่ยไปแลกมาด้วยเป็นเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อจะประทังชีวิตงั้นโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนได้ต้องถูกมองคนสังคมในสังคมเนี่ยต้องมองอีกในแง่มุมนึงว่าคนทุกคนเนี่ยเขาควรที่จะได้รับสิทธิโอกาสในการพัฒนาอย่างน้อยๆมีการศึกษาที่ดีนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงความรู้หรือเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำมันจะค่อยๆลดลงแล้วดิฉันมองว่าไอ้การมีความคิดทางเนกาทีฟหรือบอกว่าคนจนเนี่ยมันไม่ดีคนจนมันพวกค้ายาคนจนพวกเสพเรียนคิดว่าทุกที่อะค่ะไม่ใช่ว่าคนรวยก็ขายอย่างนะ อาจารย์งั้นสำหรับคนที่ดูอยู่เนี่ยอาจารย์อยากบอกให้เขาทำจิตใจยังไงเพื่อเพราะอาจารย์เป็นคนที่เห็นค่าของทุกคนเลยเราควรจะมองมนุษย์ยังไงครับอาจารย์เรียนคิดว่าผมต้องอ้างถึงหลักคำสอนของพุทธศาสนาและดิฉันก็เชื่อว่าหลักศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายในโลกใบนี้เช่นเดียวกันนั้นการที่จะหยิบยื่นโอกาสที่จะให้คนที่เขาด้อยกว่าให้เขามีโอกาสในการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ถ้าหากว่าการพัฒนาคนเนี่ยในยุคปัจจุบันเขาพัฒนาที่คุณภาพการตัดสินการพัฒนาของประเทศนะคะมันอยู่ที่คุณภาพของประชาชนถ้าหากว่าประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยมีคุณภาพสูงประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองเจริญถูกต้องถูกต้องไหมคะงั้นเองก็คิดว่าได้พิสูจน์มาแล้วค่ะว่าการศึกษาเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งเป็นการเรื่องของป้องกันที่จะตัวเองไม่ถูกทำร้ายโดยมีการศึกษาแล้วที่นี่เองช่วยเด็กศึกษายังไงครับมีโครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับศึกษาอนุบาลมีอนุบาลนะคะมีอนุบาลมีทุนการศึกษามีเรื่องของละครหุ่นเพื่อจะส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กตอนนี้ก็กำลังทำละครหุ่นโควิดเพื่อจะให้เด็กได้รู้ล้างมือป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิเรามีบ้านพักให้ที่กาญจนบุรีและอีกศูนย์หนึ่งที่ชุมพรแล้วต้องเรียนเชิญคุณทองและคณะไปแน่นะคะลองดูข้อมูลของผมผมขอเป็นอาวุธของอาจารย์คนหนึ่งก็แล้วกัน ที่จะช่วยพัฒนาประเทศนะคันเด็กทั้งหมดกี่คนครับที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยดูแลเด็กอยู่เนี่ยนะคะถ้าหากว่าในปีหนึ่งเนี่ยว่าเราไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็ประมาณ 28,000 ปีที่แล้ว 28,000 แต่ว่าเด็กที่เราเลี้ยงดูอยู่ประจำทุกวันเนี่ยนะคะก็ประมาณ1,000กว่าคน
แล้วก็มีเด็กที่อยู่ในศูนย์ที่เราดูแลอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณ100คนแล้วใครสนับสนุนอาจารย์เนี่ยค่ะเอาเงินมาจากไหนเนี่ยก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตาประทานพรให้เราแล้วได้คนดีๆนะคะอย่างคุณทองคุณปุ้ยและท่านอาจารย์นะคะได้มาช่วยทุกคนมีที่มีจิตใจเนี่ยก็มาเติมต่อลมหายใจต่อลมบางทีเราก็โอ๊ยกำลังจะแย่อยู่แล้วนะแต่ก็โชคดีที่มีคนมาเติมมาต่อลมหายใจให้ออกซิเจนเราขับเคลื่อนได้ต่อเราก็ได้ช่วยเด็กที่มีความยากลำบากได้หลุดพ้นได้มีอนาคตที่ดีบุญเป็นบุญค่ะคันถ้าคนอยากมาช่วยติดต่ออาจารย์ยังไงค่ะก็ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่มูลนิธิลงมาที่02-671-4045-8หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ของมูลนิธิที่ลงมาที่พิมพ์ไปที่เข้า Google แล้วพิมพ์มูลนิธิลงมาที่ก็จะมีที่ติดต่อและกิจกรรมของเราอยู่ที่นั่นค่ะขอเบอร์อีกทีนะครับถ้าใครอยากไม่ต้องอยากหรอกอย่าอยากเลยดีกว่ามาช่วยกันนะความอยากมันควรจะทิ้งไปได้แล้วควรจะมาช่วยกัน02-671-4045-8นะครับอาจารย์ครับอดถามไม่ได้นะขอโทษทีนะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะว่ารัฐบาลช่วยยังไงครับมีไหมมีการช่วยจากรัฐบาลนะตอนนี้ในช่วงนี้ดิฉันจะคิดว่ารัฐบาลก็คงจะกำลังเมาหมัดกับโควิดอยู่ก็คงจะไม่สามารถที่จะมามองดูชุมชนยากจนที่อยู่ในระดับล่างนี้ได้นะคะก็จะมีแต่หน่วยงานที่รอบบริเวณรอบๆแถบนี้ก็มีถุงยางชีพมาบ้างมีอะไรมาบ้างก็มีบ้างปะปรายเล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียน 5,000 บาทเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยได้ไม่ถึง 20% เพราะเป็นชาวนาหมด อาจารย์สบายใจได้นะครับ คนในรัฐบาลเนี่ยดูของผมบ่อยนะครับ ก็ฝากหน่อยนะประชาชนเนี่ยช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ารัฐบาลนะ especially กทม.นะนี่คือคนของคุณนะครับผมอยากให้เงินภาษีผมเนี่ยมาดูแลอย่างนี้นะมากกว่าไปดูแลอะไรที่มันไม่ค่อยมีผลประโยชน์กับอนาคตของประเทศชาตินะครับเพราะเวลาเห็นรอยยิ้มของเด็กแล้วเนี่ยมันชื่นใจนะครับอาจารย์มันชื่นใจจริงเนี่ยดูอยากรู้มากว่าบุญช่วยอะไรคุณดูสุภาพสตรีคนนี้สุขภาพดีเพราะอะไรเพราะสุขภาพจิตดีนะครับก็มูลนิธิดวงประทีปผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาครับแวะกันมานะผมไม่อันนี้ต้องขอโทษอาจารย์ทีนะครับผมก็อยู่กรุงเทพมานานนะไม่เคยรู้ว่ามีสิ่งนี้นะแต่วันนี้พอมาแล้วเนี่ยเปิดหูเปิดตามากแต่ไม่คุ้มเท่ากับการได้เห็นน้องๆนะครับอาจารย์มีอะไรฝากกับสังคมไหมครับในภาวะวิกฤตตอนนี้อยากให้คนเขาดำเนินชีวิตยังไงอยากให้คนสบายใจยังไงค่ะเราคิดว่าเรื่องผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเรากำลังจะเผชิญกับพิษภัยของโรคร้ายอยู่แต่เราต้องไม่ให้โรคร้ายเหล่านี้เนี่ยมาปิดกั้นสติและปัญญาของเราในการที่เราจะดูแลตัวเองอย่างมีสุขภาพพลานามัยที่ดีบางคนได้เก็บอยู่บ้านกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยเพราะเครียดนะคะเราจะต้องดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายและยื่นมือนะคะของท่านเนี่ยออกมาช่วยกันดูแลสังคมด้วยนะคะแล้วดิฉันถือว่าการได้ออกกำลังกายเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราจะได้พลังกลับมาอีกมากมายเหมือนที่คนบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ The more you give the more you receive นั่นแหละค่ะตรงนี้นะคะผมชอบอันนี้เลยครับคนเราชอบออกกำลังกายใช่ไหมอาจารย์พูดเลยออกกำลังกายในการให้นะครับคืออาจารย์ครับผมประทับใจมากจริงๆนะครับคือคนไทยน้อยกว่าเราจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรทุนนิยมใช่ไหมใช่ไหมนะทุนนิยมใช่ไหมสังคมเราจะนึกถึงตัวเองก่อนนะแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นได้เนี่ยเราก็จะได้สิ่งดีกันมาครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตนะขอกราบถูกไหมครับนะครับไม่อยากจะไหว้นะประทับใจมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยนะอย่าลืมโทรมานะ02 671
404538ค่ะอาจารย์ยังขาดอะไรไหมครับอยากให้ประชาชนเอาอะไรมาบริจาคครับโอเคค่ะคือเราเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งจะต้องมีผ้าอ้อผ้าอะไรคะเขาเรียกอะไรนะคะแพมเพิร์สนะคะแพมเพิร์สแล้วก็มีเรื่องอาหารแห้งนะคะข้าวสารอาหารแห้งนมวันนี้คุณทอมและทีมงานเนี่ยมาให้แต่ดิฉันคิดว่าถึงแม้จะมีปริมาณมากแต่คนในนี้เป็นแสนคนและยังมีชุมชนอื่นอีกนะคะที่ต้องการรอรับนะคะเรื่องนมผงสำหรับเด็กนมกล่องสำหรับเด็กโตขึ้นมาหน่อยเหล่านี้เราก็ต้องการและสบู่ล้างมือค่ะสบู่อาจารย์กำลังมีนโยบายอยากหาให้เด็กล้างมือใช่ไหมครับค่ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเชื่อผมแต่ถ้าทุกคนทำกันเนี่ยไอ้นิดหน่อยนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเยอะขึ้นมานะครับเยาวชนเกินนะของเราสุภาพสตรีคนนี้ทำมา50ปีแล้วผมขอเชิญทุกคนนะทำสักวันนึงก็แล้วกันนะครับแล้วผมสัญญาว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นผมสัญญาเลยนะครับชีวิตผมตอนนี้ก็ดีขึ้นนะต้องขอบคุณนะปุ้ยนะเลยหามาปุ้ยหน่อยดิปุ้ยนะครับอาจารย์ธเนศนะครับพี่ชายผมนะครับลูกชายผมนะครับแซมนะนะครับน้องชายที่รักของผมนะต้นนะดร.ประสิทธิ์ศรีสุวรรณนะครับเจ้าของ Kingsford นะที่เป็นตัวตั้งตัวตียาโนมานะครับแนนนะแนนนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ช่วยๆคนละไม้คนละมืออาจารย์ครับผมหวังว่าวันหนึ่งผมจะทำได้สักเสี้ยวหนึ่งอาจารย์ทำสักเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวหนึ่งนะครับคุณทอมรายการของคุณทอมเนี่ยดังไปทั่วโลกแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคนได้รับความคิดได้ซึมซับสิ่งที่คุณทองพยายามเตือนบอกกับสังคมไปว่าเราจะต้องมีจิตใจที่ตระหนักถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวทุกคนมีความหมายคุณธานินทร์ชีระวานนท์มีความหมายน้องๆที่อยู่คลองเตยนี้ก็มีความหมายเพราะสุดท้ายแล้วเราคืออะไรอาจารย์คนไทยด้วยกันทุกคนนะครับคนละไม้คนอาจารย์ก็ขอบคุณทีนะครับที่เกียรติผมมาวันนี้ครับมากันสบู่แพมเปอร์นมนะครับอาหารแห้งนะมาม่าซองละเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ซองละ6บาทนะเงิน1,000บาทคุณได้ตั้งกี่ซองอ่ะตกเลข หลายซองอ่ะนะถ้ายังอยากบริจาคอยู่นะให้ผมเป็นสภาบุญก็ได้นะเราจะกลับเด็กครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่ชุมพรเราจะไปที่เมืองกาญเมื่อเขาเปิดให้ผมได้ไปนะครับเรียนเชิญนะมาเด็ดขาดนะเชิญเชิญพวกทุกคนนะครับคุณไปกินข้าวนอกบ้านมื้อเดียวเนี่ยให้เด็กกินได้เป็น 5-6 มื้อเลยนะคิดอย่างนี้ทุกคนอิ่มหมดถ้าใจเราอิ่มขอบคุณทีนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนครับ
ือท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอดแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอดแสงประกายงดงาม